วันนี้มาเทสเป็นเอฟเฟกต์ก้อนของทางค่ายพีดันแทงนะครับตัวนี้เป็นดิสโทชันนะครับชื่อรุ่น Red Burst นะครับก็มาลองดูปุ่มปรับต่างๆก่อนก็จะมีปุ่มหลักก็คือด้านบนจะเป็นเลเวลคือปรับความดังเบาของเอฟเฟกต์เสียงแตกนะครับแล้วก็ดิสหมายถึงว่าปรับความแรงของสัญญาณเสียงแตกนั่นเองให้แตกมากแตกน้อยด้านล่างก็จะเป็น EQ 3แบนด์ก็จะมี Treble คือเสียงแหลม Middle เสียงกลางนะครับและสุดท้าย Bass ก็จะเป็นย่านเสียงทุ้มนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูการพ่วงต่อกีตาร์ที่ผมใช้เทสวันนี้ก็เป็น Lavit CTO Prototype กีตาร์ผมเองใช้มาสักพักละเกือบปีแล้วประมาณนี้นะครับก็จะคุ้นเคยสาวมาก็ต่อตรงผ่านเอฟเฟคนะครับส่วนเอฟเฟคนี้ก็จะมาพ่วงกับเอฟเฟคดีเลย์ก้อนหนึ่งไว้นะครับมันเป็นบัฟเฟอร์โดยทำให้เวลาเล่นเสียงคลีนแล้วเสียงมันจะไม่อับซึ่งปกติถ้าเกิดอยู่ๆเราเอาเอฟเฟค2 bypass ก้อนเดียวเนี่ยกีตาร์มาต่อตรงเข้า2 bypass จาก2 bypass เข้าแอมป์เลยโดยไม่ผ่านเอฟเฟคบัฟเฟอร์ย่านเสียงคลีนมันจะออกมาอับๆนะครับทำให้เราต้องไปปรับแอมป์ให้มันแหลมขึ้นชดเชยละเสียงไอ้เอฟเฟกต์ที่เราเซตไว้ก็จะมีการเพี้ยนจริงๆในการลองเอฟเฟกต์หรืออะไรเนี่ยควรจะลองกับเซตอัพที่เราใช้อยู่เช่นถ้าเรามีคอรัสมีดีเลย์มีแล้วคือพ่วงทิ้งไว้นะครับจะได้ฟังซาวด์โดยรวมว่ามันเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนส่วนแอมผมก็ปรับกลางๆตายตัวนะเป็นใช้แอมดิเซลวีเอส4เสียงคลีนเสียงคลีนประมาณนี้นะครับกลางก่อนขั้นแรกก็จะปรับเลเวลชดเชยให้มันดังเท่าๆบาลานซ์กับเสียงคลีนกีตาร์ที่ออกมาโดยรวมก็ออกมาใหญ่ๆเป็นก้อนๆเสียงจะไม่เชิงเหมือนมาแชลหรือเหมือนเมซ่าคือจะมีความหยาบๆคือเหมือนอยู่ระหว่างกลางๆประมาณจะมีความตื้อๆนิดนึงฟัดๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ฟัดมากเสียงมาค่อนข้างเป็นกลุ่มก้อนดีเดี๋ยวคราวนี้ขั้นแรกจะลองมาปรับไปเรื่อง distortion คือความแรงของสัญญาณเสียงแตกโดยปรับน้อยที่สุดก่อนน้อยนี่ย่านมันจอกมาทุ้มๆหน่อยคล้ายๆแล้วติดออกตื้อๆคล้ายๆฟัดเลยนะครับคือเปิดมาประมาณเลยบ่ายสองบ่ายสามจะแรงมากพอสุดท้ายเนี่ยประมาณตั้งแต่บ่ายสามลงมาเหมือนมันจะสคริปสัญญาณให้แรงขึ้นไปอีกเยอะเลยนะลองฟังไอ้น้อยก็ได้นะคือจะแรงขึ้นมากคือเกณฑ์เยอะมากจากนี้มานี่เล่นจริงๆนี่ใช้แค่ประมาณเบอร์สองไอ้บ่ายสองในการบ่ายหนึ่งบ่ายสองก็เหลือละ
คราวนี้จะลองมาเทสไอ้ย่าน EQ ต่างๆผมจะลองลดเลเวลลงหน่อยนะเพราะเดี๋ยวมันจะพีคเพราะเนื่องจากเวลาปรับ EQ เสียงดังอาจจะมีพีคเกินเวลามิกซ์ออกมานี่จะลำบากนะเริ่มจากเสียงเทรเบิลเสียงแหลมก่อนเสียงก็จะออกหนาๆนุ่มๆ นะแต่บางทีอาจจะอับเกินไปแต่ถ้าใครชอบซาวแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเบาไปอะไรอย่างนี้เพราะเนื่องจากเราปิดแหลมเราจะต้องเปิดเลเวลชดเชยลองเร่งแหลมหน่อยๆนะประมาณสามารถเร่งแหลมได้จนจ้าๆเว่อๆนะแต่ส่วนตัวผมจะไม่ได้ชอบให้มันแหลมขนาดนั้นก็ปรับมาตรงกลางๆครับเหมือนเดิมมาเป็นย่านเสียงกลางบ้างตรงกลางศูนย์เลยกลางศูนย์ก็จะเป็นสกูปกลางคือเอามาเล่นซาวเมทันได้ก็เป็นข้อดีสำหรับเอฟเฟกต์3ปุ่ม EQ 3แบนนะปรับได้หลากหลายก็ออกมาดีนะออกมาหนาๆไม่ออกมาเป็นกลางแหลมเหมือนเป็นกลางอยู่ตรงกลางๆทำให้เวลาปรับแล้วมันก็มีความนุ่มๆหนาๆอันนี้ก็เหลือๆแล้วก็ไม่โดเสียงไม่โดโดจนเกินไปสุดท้ายก็เป็นย่านเบสครับตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นงานของคนไทยก็อุดหนุนกันได้นะครับจบแล้วครับ